เตรียมนำสินค้าโอท็อปจำหน่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านนายอำเภอเมืองตราดเผยชายแดนตราดยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาส่วนอบต.แหลมกลัดปล่อยพันปลา 84,000 ตัวเฉลิมพระเกียรติในหลวงและสัมภาษณ์พิเศษนายพันพงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างต่อไปนี้พบกับบรรยูลดาภูลเกษมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039-542-355-6สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันกับดิฉันปฏิวรดาภูลเกษมค่ะหลังจากที่เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายๆจังหวัดในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อน้ำลดแล้วทางด้านของจังหวัดตราดได้มีการเตรียมการในการช่วยเหลืออย่างไรนั้นไปติดตามได้จากข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดเตรียมนำสินค้าโอท็อปจำหน่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดค่ะจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมากทางกรมพัฒนาชุมชนจึงมีการจัดโครงการนำสินค้าโอท็อปจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเตรียมจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในภาคกลางโดยทางจังหวัดตราดได้มีการนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายด้วยเช่นกันนายวินัยพันอยู่พัฒนาการจังหวัดตราดกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมหลังน้ำลดซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของสินค้าโอท็อปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆหลังน้ำลดสินค้าที่จะนำไปเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดตราดและเป็นสินค้าประเภทอาหารที่ใช้งานได้ยาวนานไม่เน่าไม่เสียง่ายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าที่ราคาถูกกว่าตามท้องตลาดอาทิเช่นน้ำพริกกุ้งแห้งอินทรีย์เค็มคั่วแห้งน้ำปลาได้เตรียมความพร้อมและประสานงานกับร้านสินค้าโอท็อปทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดตราดค่ะเตรียมการที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดนะครับไปร่วมในการจำหน่ายนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เราเตรียมเอาไว้ก็จะประกอบไปด้วยประเภทอาหารซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถที่จะมีอายุในการที่จะใช้งานได้ยาวนานนะครับเช่นน้ำปลานะครับปลาอินทรีย์แล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานก็ได้ประสานงานกับผู้ประกอบการโอท็อปโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองนะครับในเขตอำเภอเขาสมิงบ่อไร่อำเภอแหลมงอบนะครับอำเภอคลองใหญ่นะครับแล้วก็อำเภอเกาะช้างนะครับได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับซึ่งเมื่อทางกรมได้กำหนดวันสถานที่เวลาที่ชัดเจนเราก็สามารถที่จะนำสินค้าของเรานะครับเข้าไปจัดจำหน่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลได้ทันทีครับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดจัดกิจกรรมปล่อยพันปลา 84,000 ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84,000 พรรษาค่ะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านสะพานหินตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดในกล้านรงพงษ์เจริญในอำเภอเมืองตราด
ปิดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ซึ่งได้รับเกียรติจากพันเอกแมนเมียผู้บังคับกองพันสนับสนุนที่15และพันตำรวจโทปุยเสเรือนผู้บังคับกองพันตำรวจตะเวนชายแดนที่825จากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนายประดิษฐ์คุ้มชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดกล่าวว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบ84พรรษาโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดร่วมกับประมงน้ำจืดจังหวัดตราดและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 84,000 ตัวเพื่อจะได้เป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำบ้านสะพานหินและนอกจากนี้ทางนายอำเภอเมืองตราดยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของตำบลอย่างเข้มแข็งค่ะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเทิดพระเกียรตินะครับปล่อยพันธุ์ปลาก็มีการปล่อยปลานะครับ84,000 ตัวนะฮะก็เป็นปลานิลฮะเป็นปลานิลปลาถวายแล้วก็อีกหลายพันที่ทางกรมประมงน้ำจืดได้มอบพันปลามาให้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำงานร่วมกันทุกองค์กรของพี่น้องประชาชนทุกองค์กรของข้าราชการนะครับนะหลายองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดเลยฉะนั้นผมก็ต้องฝากขอบคุณไว้ทุกองค์กรที่มาร่วมกันทำกิจกรรมแบบนี้นะตลอดไปนะครับท่านนายอำเภอเมืองตราดก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดตราดนั้นยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายค่ะจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดจัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 84,000 ตัวที่อ่างเก็บน้ำสะพานหินเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษาโดยมีนายกล้าณรงค์พงษ์เจริญในอำเภอเมืองตราดเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดได้รับเกียรติจากพันเอกแมนเมียผู้บังคับกองพันสนับสนุนที่15และพันตำรวจโทปุยเสเรือนผู้บังคับกองพันตำรวจตะเวนชายแดนที่825ประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมการจัดพิธีการปล่อยพันสัตว์น้ำและทำการพูดคุยด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศหลังจากทำการพูดคุยนายกล้าณรงค์พงษ์เจริญในอำเภอเมืองตราดกล่าวว่าทางด้านอำเภอเมืองตราดและจังหวัดตามแนวชายแดนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยตลอดทั้งทางด้านการค้าขายที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่บ้านท่าเส้นทุกวันศุกร์ที่ทำการเปิดตลาดขายสินค้ารวมทั้งยังคงมีการติดต่อด้านความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีซึ่งในการจัดพิธีครั้งนี้จึงได้รับเกียรติจากประเทศเพื่อนบ้านในการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปอีกทางหนึ่งด้วยค่ะตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดของเรานั้นมีเขตติดต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านครับก็คือประเทศกัมพูชาในวันนี้ครับเราได้มีการเชิญผู้แทนของทางประเทศกัมพูชานะครับสองท่านในฐานะของภาคราชการนะครับได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเปิดประตูไปมาหาสู่กันเป็นการสร้างความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันของทั้งสองประเทศและได้พูดคุยได้หารือเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อกันว่าประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วนะครับก็จะมีส่วนสำคัญต่อการที่จะอำนวยประโยชน์ต่อการที่จะไปร่วมในการพัฒนาประเทศกัมพูชาให้พี่น้องประชาชนได้มีความเจริญได้รับการพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมในขณะเดียวกันทางผู้แทนของประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ได้ยืนยันว่าความเป็นมิตรไมตรีนั้นเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตนะครับแล้วก็ยืนยงมาถึงปัจจุบันและก็จะดำเนินการต่อไปในอนาคตในขณะเดียวกันในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบของประเทศไทยในเรื่องด้านของยาเสพติดนะครับในเรื่องของโจรผู้ร้ายซึ่งอาจจะข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราทางผู้แทนของประเทศกัมพูชาก็ยืนยันมั่นคงว่าเป็นความปรารถนาของเขาเช่นเดียวกันในการที่จะป้องกันในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของโจรขโมยลักเล็กลักน้อยเพื่อที่จะทำให้ฐานของมิตรไมตรีฐานของความผูกพันที่ดีระหว่างสองประเทศนั้นยังคงเดินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์และก็เป็นประโยชน์ทั้งสองประเทศครับช
ช่วงนี้มาติดตามสัมภาษณ์พิเศษนายพันพงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างค่ะวันที่30กันยายนนะครับผมก็เดินทางมาถึงนี่ก็วันที่1ตุลาคมก็เข้ามาแล้วก็รายงานตัวกับท่านผู้ว่าก็ขอรับทราบนโยบายของทางจังหวัดจากท่านผู้ว่านะครับในส่วนหนึ่งผมก็เข้าไปประชุมที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในเรื่องของรับนโยบายจากท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าเราจะเน้นหนักในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่เป็นหลักในตามภารกิจนะครับก็ต้องมีการออกตรวจปราบปรามอย่างเข้มข้นมิให้มีการบุกรุกรายใหม่โดยเด็ดขาดนะครับส่วนรายที่มีการบุกรุกอยู่เดิมที่ดำเนินคดีอยู่เราก็ต้องบังคับคดีไปจนถึงที่สุดนะครับก็มีจนถึงขั้นรื้อถอนส่วนแนวทางที่จะป้องกันในอนาคตก็คือเราก็พยายามประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของพบท.5มันไม่ใช่เอกสารซึ่งแสดงในสิทธิ์ในที่ดินไม่ใช่จะมาซื้อขายเปลี่ยนมือแล้วก็มากล่าวอ้างนะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งที่มีการรอพิสูจน์สิทธิ์กันอยู่ในเรื่องที่ว่าอ้างว่าเคยอยู่เดิมแล้วมีเจ้าหน้าที่เคยสำรวจการถือครองอยู่เดิมนั้นก็ต้องรอกระบวนการพิสูจน์ไปนะฮะแต่สำหรับพื้นที่ของเกาะช้างเองเนี่ยมันเป็นทั้งบกและทะเลซึ่งทั้งบกเนี่ย130,000กว่าไร่เนี่ยประกาศเป็นเขตอุทยานเพียง 90,000 กว่านะครับและทางน้ำอีก 300,000 และทางบกเนี่ยมันจะมีพื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีกฎหมายอุทยานแห่งชาติไปคุ้มครองแล้วก็เป็นกฎหมายที่ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติมันซึ่งล่อแหลมต่อการบุกรุกมากนะเราก็พยายามที่จะต้องออกไปลาดตระเวนเพื่อป้องกันเป็นแนวกันชนของเขตอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับว่าเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ล่อแหลมถูกหมายปองกันเยอะมากเลยในพื้นที่ที่นอกเขตซึ่งบางคนก็อยากจะรู้ว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติถึงที่ไหนก็มีอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ผมมาอยู่เดือนกว่านี้มีการทำหนังสือขอให้ตรวจสอบที่ดินตัวเองว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือไม่ซึ่งกลายเป็นเหมือนกับว่าก่อนเขาจะมีการซื้อขายกันหรือเปล่านะมีการตรวจสอบว่าอยู่ในเขตอุทยานไหมถ้าอยู่ข้างนอกเขาอาจจะไปมีการไปวิ่งเต้นหรือไปผ่านกระบวนการใดๆมาเพื่อจะให้ได้มาซึ่งที่ดินตรงนั้นเราก็จะต้องหาวิธีการแล้วผมก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานของกรมป่าไม้ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพในเรื่องของดูแลพื้นที่ป่าที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ก็ได้รับทราบมาว่ากรมป่าไม้จะน่าจะเร็วๆนี้นะฮะจะจัดตั้งฐานปฏิบัติการของเป็นฐานป้องกันรักษาป่าอยู่ในพื้นที่บนเกาะช้างผมก็พยายามที่จะไปช่วยผลักดันให้มันได้มาอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งจะได้มาช่วยกันดูแลพื้นป่าของเกาะช้างนะครับณวันนี้ตั้งแต่ผมอยู่ประมาณ2เดือนเนี่ยนะครับก็ไอ้เรื่องรายใหม่เนี่ยก็แทบจะไม่มีฮะส่วนมากจะเป็นรายเล็กๆน้อยๆที่เริ่มเข้าไปถางบ้างแต่เราตรวจพบเร็วนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เพื่อตรวจสอบไปแล้วส่วนมากจะอยู่พื้นที่ที่อยู่ชายขอบแต่เราต้องใช้วิธีการที่เข้าถึงให้เร็วครับส่วนนึงก็คือจะมีป่าไปเรื่องการลักลอบตัดไม้นะครับแต่ว่ากำลังต้องใช้วิธีการในการที่จะต้องเอาตัวผู้กระทำผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะครับมันต้องใช้เพราะว่าบางทีอาจจะวิธีเก่าๆก็คงจะลำบากนิดนึงอาจจะไม่ทันช่วงหน้ากลับมาติดตามสารานุกรมข่าวจังหวัดตราดนะคะวันจันทร์ที่5ธันวาคม2554เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้พระองค์จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ84พรรษาหรือ7รอบทำให้รัฐบาลได้ให้นโยบายให้ทุกจังหวัดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจังหวัดตราดโดยนางสาวเบญจวรรณอ่ำเริงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ท่านตลอดปี2554และปรากฏว่าหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมขึ้นจนเป็นที่ปรากฏเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมากมาย
พื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหล่านี้แสงสยามเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์ประชามติและตราทีวี .com ได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบมีพระชนมายุครบ84พรรษาซึ่งจะนำเสนอเป็นจำนวน48ตอนตอนละ5นาทีโดยจะออกอากาศทุกวันผ่านแสงสยามเคเบิลทีวีของจากเคเบิลทีวีของสนเคเบิลทีวีและแหล่งนอกเคเบิลทีวีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงนี้มาติดตามสารานุกรมข่าวจังหวัดตราดนะคะจังหวัดตราดจัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะณวัดหนองบัวอำเภอเมืองตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554โดยมีข้าราชการประชาชนเข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้จำนวน124คนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีดังกล่าวว่าโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554จังหวัดตราดได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่องค์พ่อของแผ่นดินสำหรับการจัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรจำนวน1ไตรเพื่อถวายพระอุปัชฌาย์ในพิธีรวมทั้งพระราชทานต้นสีมหาโพธิ์จากพุทธคยาเพื่อปลูกภายในวัดที่จัดพิธีในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ผู้ร่วมอุปสมบทจะได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้นจากวัดต่างๆจำนวน15วันอย่างไรก็ตามจากการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปรากฏว่ามีข้าราชการและประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการถึง124คนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่89คนค่ะจังหวัดตราดได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดค่ะเวลา 14:00 น.วันที่30พฤศจิกายน2554ที่ห้องประชุมตราดสีทองชั้น4สารกลางจังหวัดตราดนายประทีปจงสืบธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดโดยมีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดเข้าร่วมประชุมประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องของงบประมาณการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555นโยบายการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค5ข้อเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาคุณธรรมผู้ประกอบการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคครีมหน้าขาวใสอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงซึ่งมีวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปที่ไม่สามารถแยกออกได้ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดเป็นของจริงหรือของปลอมผ่านการตรวจสอบจากอย.หรือไม่และจำหน่ายในราคาถูกอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงและทองรูปพรรณสินค้าที่ต้องควบคุมฉลากค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนะคะก็ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวแล้วก็แนะให้ระวังปัญหาอัคคีภัยด้วยค่ะนายธนพรมดวงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าเนื่องจากในช่วงนี้หย่อมความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยจึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นลงจังหวัดตราดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดตราดขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแต่เนื่องจากในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดตราดยังมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 18-20 องศาเซลเซียสซึ่งยังไม่เข้าระเบียบของการประกาศภัยพิบัติจากภัยหนาวที่จะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสอย่างน้อย 3 วันต่อเนื่องกันแต่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการสำรวจเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบไว้แล้วโดยเฉพาะในกลุ่มคนยากจนและคนชราอย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้งมีความชื้นในอากาศต่ำซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าฤดูอื่นในการเกิดปัญหาอัคคีภัยดังนั้นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังปัญหาดังกล่าวทั้งในเรื่องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าการจุดธูปเทียนบูชาพระการจุดไฟเผาหญ้าหรือเศษวัชพืชควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวค่ะนอกจากปัญหาอัคคีภัยแล้วนะคะทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดตราดก็เตือนประชาชนให้ป้องกันโรคที่มักจะเกิดในช่วงหน้าหนาวค่ะนายแพทย์ชุมพลสุวรรณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดกล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดตราดมีลมหนาวพัดผ่านในช่วงกลางคืนอากาศเย็นกว่า23องศาเซลเซียสทำให้เชื้อโรคเติบโตได้ง่ายโรคเฉพาะเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมโรคหัดโรคหัดเยอรมันโรคสุกใสโรคอุจจาระร่วงดังนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจึงขอเตือนประชาชนระวังโรคที่ระบาดในช่วงหน้าหนาวพร้อมทั้งการดูแลป้องกันตนเองโดยเฉพาะผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยขอให้ประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่นดื่มน้ำมากๆทดแทนน้ำที่เสียไปออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะเด็กเล็กควรดูแลเป็นพิเศษหากมีไข้หายใจลำบากเหนื่อยหอบคลายหน้าอกบุ๋มให้รีบพาไปพบแพทย์นักเรียนและวัยทำงานถ้าไม่สบายให้หยุดงานหรือหยุดเรียนเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นนอกจากนี้ผู้ที่ชอบหาซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมาสวมใส่ขอเตือนเรื่องการทำความสะอาดเสื้อก่อนนำมาสวมใส่ป้องกันโรคผิวหนังที่ติดมากับเสื้อโดยการนำไปต้มหรือซักด้วยผงซักฟอกและตากแดดจนแห้งเพื่อการพร้อมรับลมหนาวอย่างมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูหนาวนี้ค่ะใกล้ถึงวันพ่อแห่งชาติแล้วนะคะทางด้านของสำนักงานสถิติจังหวัดตราดก็ได้เชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ84พรรษา5ธันวาคม2554โดยคาดว่าปีนี้จะมีประชาชนเข้าร่วมลงนามกว่า 30,000 คนค่ะสำนักงานสถิติจังหวัดตราดได้มีการจัดทำเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจลงนามกว่า 20,000 คนซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานสถิติจังหวัดตราดคาดว่าจะมีประชาชนลงนามมากกว่าปีที่ผ่านมานางสาววันดีกลิ่นเจริญสถิติจังหวัดตราดเปิดเผยว่าทางสถิติจังหวัดตราดได้จัดโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ84พรรษา5ธันวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันที่5ธันวาคม2554นี้ทางสถิติจังหวัดตราดได้จัดซุ้มการลงนามออนไลน์ถวายพระพร84พรรษามหาราชณบริเวณหน้าสนามสารกลางจังหวัดตราดจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมลงนามออนไลน์ถวายพระพร84พรรษาวันที่5ธันวาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันที่บริเวณหน้าสนามสารกลางจังหวัดตราดสำหรับปีพ.ศ. 2553ที่ผ่านมามีประชาชนชาวตราดร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น 29,312 คนและปีพ.ศ. 2554มีประชาชนชาวตราดร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์แล้วกว่า 11,515 คนค่ะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็ได้จัดให้มีโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นนะคะซึ่งในวันที่5ธันวาคมนี้ก็ทางสำนักงานสถิติจังหวัดตราดก็ได้จัดซุ้มการลงนามถวายพระพรออนไลน์นะคะณบริเวณหน้าสนามสารกลางจังหวัดตราดนะคะก็ขอเรียนเชิญประชาชนทุกคนนะช่วยร่วมลงนามถวายพระพรกันได้ที่เว็บไซต์
ที่ www.weloveking.online.com ก็ได้นะคะคือสามารถถวายลงนามถวายพระพรได้ตลอดนะคะก็ยินเชิญด้วยค่ะที่ร่วมโรงงานถวายพรโดยพร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็ของเราตอนนี้นะคะก็ได้ผู้ลงนามถวายพระพรจังหวัดตราดเนี่ยได้ประมาณแล้วค่ะ 11,500 คนประมาณนั้นแล้วอะค่ะค่ะก็คิดว่ายอดก็คงจะสูงขึ้นจนถึงสิ้นเดือนธันวานะคะช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในช่วงวันที่ 2-4 ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงอาจทำให้ไม้ผลที่กำลังมีดอกร่วงหล่นรวมทั้งทำให้น้ำมีการระเหยมากขึ้นเกษตรกรจึงควรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคลุมตามโคนต้นพืชหรือระหว่างร่องในแปลงปลูกพืชเพื่อช่วยสงวนความชื้นในดินและลดอัตราการระเหยน้ำจากผิวดินเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรวางแผนจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เหมาะสมเพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงแล้งค่ะไร้ฝุ่นนำอะไรมาให้เราได้มั้งมาดูถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งการค้าขายที่คล่องตัวถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งการท่องเที่ยวที่เติบโตถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งอีกหลายสิ่งดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนส่งท้ายข่าวของเราในวันนี้นะคะเป็นภาพกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 84,000 ตัวนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84,000 พรรษาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลำกลัดนั้นจัดขึ้นค่ะช่วงนี้นะคะอากาศแห้งแล้งแล้วก็มีลมแรงนะคะยังไงก็ช่วยกันดูแลเรื่องอัคคีภัยกันด้วยค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตราดทีวีค่ะขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สำหรับวันนี้ดิฉันประดิวระดาคุณเกษมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะThank you.